White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและท่านสามารถโหลดแอปหรือเข้าเว็บไว้ฟลิกเพื่อรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังพร้อมให้ชมภายใน24ชั่วโมงหลังออกอากาศคู่ดูโอซินไบโอเอ็กซ์และไบโอ GDX ที่เข้าใจปัญหากรดไหลย้อนโรคกระเพาะโรคทางเดินอาหารลำไส้อักเสบจากต้นเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริงด้วยสูตรจากสารสกัดธรรมชาติที่สมดุลผลลัพธ์ใหม่ด้วยวิธีใหม่ลองเปลี่ยนดูนะครับปรึกษาเภสัชกร0896932683นี่คือความสุขค้นหาความสุขที่แท้จริงกับ B-Fish กระโปะเมืองนราสนับสนุนโดยซินไบโอเอ็กซ์และไบโอจีดีเอ็กซ์คูซีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์อ้าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับศาสนาเดิมเติมสุขผมฮุเซนโมมินนะครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเช่นกันมีเรื่องที่สบายใจที่เราได้เจอกันพูดคุยกันแต่ก็มีเรื่องที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินครับสำหรับเรื่องของพี่น้องที่คอซะที่ปาเลสไตน์ต้องมาคุยกับอาจารย์มาชาอัลลอฮ์อาจารย์ขอบคุณมากๆมาตรงเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมสบายดีครับอาจารย์สบายดีนะเอามาถึงก็ต้องกินชากันก่อนเลยนะนะครับอาจารย์เมื่อกี้นี้บ่นกับพี่น้องทางบ้านว่าเรื่องของสถานการณ์ที่คอซะสถานการณ์ที่ปาเลสไตน์มันน่ากลัวเลยเกินมันหดหู่หัวใจเลยเกินอาจารย์จริงนะพี่เต้อยากให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าในฐานะของเราเนี่ยมุสลิมนะข่าวสารเข้ามามากมายข่าวสารโหดเหี้ยมข่าวสารที่แบบว่าถูกบิดเบือนนะความยุติธรรมที่หายไปในฐานะของเรามุสลิมเนี่ยอาจารย์เราจะมีแนวความคิดยังไงทำอะไรได้บ้างแค่ไหนอาจารย์อันนี้ในภาพรวมพี่เต้ยรวมถึงท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางบ้านด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าไม่มีใครชอบความรุนแรงพี่เต้ยครับไม่มีใครชอบความรุนแรงเรารักสงบนะเรารักสงบ ชอบความสันติไม่มีใครที่แบบว่าชอบเอออะไรก็วุ่นวายเอออะไรก็ต้องอาจารย์หมายความว่าที่บอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้องปฏิเสธเสียงแข็งเลยไม่ใช่เลยเป็นความเมตตาต่างหากที่หนึ่งในหลักคำสอนของศาสนานั้นพี่เต้ที่บอกว่ามีศาสนาทูตหรือมีคำสอนจากพระเจ้านี่นะอินลาห์มัตลินอาลามีนมาเนี่ยเนื่องจากเป็นความเมตตาแก่สัตว์คนละโลกไม่ใช่บอกว่าสำหรับมุสลิมด้วยนะและไม่ใช่บอกว่าสำหรับมนุษย์ด้วยนะแต่อาลามีนไงทั้งหมดเลยครับดังนั้นครับหนึ่งในสิ่งที่ผมมานั่งมองพี่เต้ว่ามีคนเขาเลือกฝั่งเลือกฝ่ายเลือกข้างอะไรใช่ใช่ใจไปหมดแล้วใจไปหมดแล้วเวลาบริโภคข่าวสารต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางข่าวนี่ก็ไม่ตรงไปตรงมา
ตั้งใจในการที่จะสร้างความสับสนความเข้าใจผิดจริงจริงอาจารย์ใช่ฮะเวลาคนได้เสพอะไรแบบนี้เนี่ยสายตาคนที่มองเนี่ยผมเองเนี่ยจัดค่ายเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ได้แล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในชุมชนที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมอ่ะก็ไปซื้อของซื้ออะไรเข้าค่ายนะครับก็โดนมองด้วยสายตาแปลกๆจริงใช่พี่ขายของอยู่นี่นะการกาแฟบางคนที่เราเคยแบบเคยมากินอย่างผูกเป็นมิตรบางคนก็รู้สึกแบบมองหรือเข้ามาพึมพำพึมพำกันด้วยสายตาที่แบบว่ารู้สึกว่าพวกเราเป็นผู้ร้ายอ่ะตัดสินพวกเรากันแล้วอ่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลยคราวนี้เราควรจะวางหัวใจยังไงอาจารย์หรือเราปฏิบัติอะไรได้บ้างฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมานั่งมองมันมีรายละเอียดไงพี่เต้ยครับที่ต้องอาศัยความรู้อ่ะว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เป็นสงครามในครั้งเนี้ยครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมาเริ่มนะนะไม่ใช่ว่าปี2ปีหรือ10ปี20ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่เกือบจะ100ปีเนี่ยโหอาจารย์คิดเหมือนพี่เลยที่ว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะไปดูที่ปลายเหตุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันทำอะไรทำไมต้องโหดเหี้ยมอย่างนี้แต่น้อยคนนักนะที่จะไปศึกษาที่ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยยิ่งมีเรื่องของโปรพาแกนดาเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเนี่ยโอ้โหคนยิ่งไปหมดเลยแล้วต้องยอมรับว่ามุสลิมเราอ่อนด้อยมากเรื่องของสื่อเนี่ยดังนั้นส่วนหนึ่งที่ผมเองเนี่ยเพิ่งจะได้พูดคุยกับพี่น้องไปสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนในโครงการที่ดูแลผู้สนใจอิสลามครับพูดคุยในเรื่องของสัมพันธภาพกับบทพรไม่ได้บทพรเหรออาจารย์บทพรนี่ดูอาไหมดูอานั่นแหละอ๋อครับส่วนสัมพันธภาพนี่คือ ความผูกพันเหรอนะการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งในหลักการอิสลามที่ผมมองว่ามันเป็นความพิเศษมากไปเลยหลักการอิสลามเนี่ยมีเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกนะครับเป็นสื่อที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสามารถในการที่จะใช้สร้างสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าได้ และนอกไปจากนั้นเนี่ยก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันด้วยกับพระผู้เป็นเจ้าได้เช่นเดียวกันโอ้น่าสนใจนั่นก็คือดูอานั่นแหละพี่เต้ยครับดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่มุสลิมสามารถทำได้ครับในยามที่วิตกในยามที่กังวลหรือประสบความเดือดร้อนใดๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ผมมองว่าคนทั่วไปเลยเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องใดเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปสู่รูปธรรมนั้นๆไม่สบายโอ้ใจนี่โฟกัสไปแล้วเรื่องทำยังไงใจหายรักษาหาหมอกินยาถูกต้องก็ต้องไปหยุกยาไปหาการรักษาใช่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 ฮะแต่ถ้าคนเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทองโอ้ต้องหาละต้องไปกู้มั่งอะไรมั่งทำยังไงก็ได้บางทีเนี่ยทำแม้แต่รู้ว่าผิดก็ยังต้องทำนั่นไปเตยมันโฟกัสไปแล้วอ่ะใช่แต่สำหรับมุสลิมเราเนี่ยเรามีพระนามและคุณลักษณะสวยงามของพระผู้เป็นเจ้าที่มาเป็นหนึ่งในจิตเป็นหนึ่งในจุดที่ยึดมั่นความศรัทธาของเราอะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงให้ พระเจ้าผู้ทรงดูแลพระเจ้าผู้ทรงเยียวยารักษา พระเจ้าผู้ทรงมั่งคั่งมั่งมีประทานปัจจัยยังชีพหมายถึงว่าเราโฟกัสไปที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องครับแล้วขอต่อพระองค์ใช่ที่อาจารย์พูดว่าดูอาเนี่ยก็คือการขอต่อพระองค์ใช่ครับแล้วทุกคนเลยเนี่ยที่มีปัญหาก็ขอต่อหรอใช่ใช่ถูกต้องดังนั้นก็เลยเป็นภาพรวมพีเตอร์ภาพรวมที่ถ้าถามว่าตอนนี้สามารถทำอะไรได้นะนอกเหนือจากการติดตามข่าวสารศึกษาหาความรู้นะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้าโอ้แล้วในฐานะที่รายการของเราเนี่ยศาสนาเดิมเติมสุขแบบนี้แล้วก็มีพี่น้องต่างศาสนิกที่กำลังสนใจไม่ได้จะไม่ได้อยากเข้ารับแต่สนใจอยากศึกษาหรือพี่น้องที่กำลังจะเข้ารับละจะบอกอะไรกับเขากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดีอาจารย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยหนึ่งในหลักความเชื่อของเรานะพี่เต้ว่าไม่มีเหตุการณ์ใดที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เว้นแต่ว่าจะเป็นไปตามการกำหนดที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราคิดหรือร้ายถูกต้องเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีใช่ครับแต่จริงๆมันอาจจะเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซึ่งตามมาด้วยดีที่ยังดีก็ได้เป็นเรื่องที่ดีก็ได้ด้วยกับที่มาจากพระเจ้าดังนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและแน่นอนอย่างที่เราได้คุยกันไว้ว่าไม่มีใครชอบความรุนแรงความสูญเสียเนี่ยมานั่งเสียอกเสียใจจากการสูญเสียต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของลูกเด็กเล็กแดงเด็กตัวน้อยๆหรือสตรีคนชราเนี่ยก็เป็นภาพที่หดหู่จริงๆที่เราได้เห็นพี่น้องเห็นภาพมาเนี่ยอย่าให้ภาพเหล่านี้มันมาตีความหรือว่าอย่าให้พรอพาแกนดาโฆษณาเชิญเชื่อทั้งหลายเนี่ยมันมาตีความถึงอิสลามแต่ว่าหากให้พี่น้องได้ศึกษานี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความเชื่อที่ผิดและเข้าไม่เห็นด้วยตรงกันต่างหากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของมนุษย์นะอย่าเอาศาสนามาปนไม่ว่าจะเป็นอิสลามจะเป็น
จิวจะเป็นคริสก็ตามนะพวกเขาต้องพี่น้องที่รับชมอยู่ก็ขอให้พี่น้องได้เชื่อมั่นนะแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรมาให้กำลังใจให้หัวใจพี่ฟูกลับมามั่งอ่ะอาจารย์วันนี้อย่างที่บอกเลยว่าพี่เต้ยได้พูดคุยไปในเบื้องต้นว่ามีข่าวดีแล้วก็ข่าวที่เศร้าเศร้าเสียใจนะเมื่อกี้เราคุยอาจจะดูหดหู่ไปนิดแซดไปหน่อยแต่มันก็ต้องพูดมันก็ต้องพูดเพราะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นท่านจุฬาราชมนตรีก็บอกว่าให้คุตบะทุกมัสยิดเลยนั่นนะครับต้องพูดดังนั้นรายการเราก็พูดนะครับผมครับวันนี้มีเรื่องราวของคนดังที่อาจจะเป็นที่รู้จักของหลายๆคนพี่เต้ยก็ฮะเขากลับสู่ศาสนาเดิมอัลฮัมดุลิลละห์ได้ยินก็ดีใจแล้วแต่ใครอ่ะเขาสำคัญยังไงเขาเป็นนักฟุตบอลระดับทีมชาติระดับสโมสรดังๆด้วยว้าวไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอาจเคยเป็นเอาอย่างนี้นะไม่ใช่แบบอาจารย์เอาทีมชาติแบบประเทศที่ไม่เคยเป็นประเทศดังบอลโลกนี่ไม่เคยเป็นเจ้าบอลโลกนี่ไม่ใช่นะต้องเป็นเคยเป็นเจ้าบอลโลกด้วยใช่ไหมประเทศนี้ประเทศฝรั่งเศสโอ้โหฟรองลิเบอรี่โอ้มาชอลล์แล้วเขารับอิสลามผมเคยเห็นเขายืนขอดูอาด้วยนะบนสนามเลยที่มาที่ไปยังไงอาจารย์เดี๋ยวต้องไปดูกันพี่เต้ยเอางั้นอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะไปครับมิลานฟรองก์ริเบอรี่อดีตคริสเตียนตำนานทีมชาติฝรั่งเศสและทีมบาเยิร์นมิวนิกวันนี้นั้นเราจะมาพบกับเรื่องราวความน่าประทับใจของนักฟุตบอลท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ามิลานซึ่งผมเชื่อแน่ๆว่าหลายคนอาจจะงงหรือไม่เคยได้ยินหรือรู้จักแน่ๆหากแต่ถ้าบอกว่าชื่อฟรองก์ริเบอรี่แน่นอนหลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีโดยกับทั้งทักษะลีลาการเล่นรวมถึงมารยาทอิสลามที่เขานั้นใช้ในการแสดงออกต่อสายตาชาวโลกในแต่ละนัดการแข่งขันโดยไม่เขินอายแต่อย่างใดวันนี้นั้นเราจะมาพูดคุยถึงประวัติความเป็นมาของเขารวมถึงคุณประโยชน์ที่เขานั้นทำลับหลังสายตาชาวโลกหากแต่เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักเตะในยุโรปว่าเขานั้นคือนักเรียกร้องสิทธิของมุสลิมในโลกวงการฟุตบอลตัวฟรองก์ริเบอรี่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากเพื่อนมุสลิมของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาลิกเพื่อนชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียและเขาประกาศเปลี่ยนกลับมาสู่ศาสนาเดิมมานับถือศาสนาอิสลามและมีชื่อว่ามิลานlà il vous demande qu'est-ce que vous préférez Franck Ribéry ou Bilal par rapport à Allah c'est Bilal là, c'est ça. comme je suis musulman et, je suis très fier d'être musulman et comme on dit alhamdoulilah et voilà je crois à 100% à Allah etInch'Allah qu'on continue comme ça ensemble et que surtout ma famille et mes deux petites filles sont en bonne santé. Bon courage, bonne continuation. Merci Franck. Et then Franck Ribéry. และหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ริเบรีได้แต่งงานกับน้องสาวของมาลิกที่ชื่อว่าวาฮิบาเบลฮามีในปี2002ซึ่งสิ่งนี้นั้นอาจจะขัดใจคนรอบข้างและเอเจนซี่ตัวแทนนักเตะของเขาหากแต่ว่าเขานั้นกลับยืนยันและบอกกับคนรอบข้างของเขาว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันและฉันเป็นผู้ศรัทธาและตั้งแต่ฉันเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามฉันคิดว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันเข้มแข็งขึ้นทั้งจิตใจและร่างกายศาสนาไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกภาพหรือการรับรู้ของฉันต่อโลกนี่คือสิ่งที่เขาได้พูดต่อทั้งคนรอบข้างและสื่อสาธารณะความกระตือรือร้นในการอดอาหารและละหมาดของเขาและรวมถึงยังผลักดันให้สโมสรใหญ่ๆ ในยุโรปจัดหาอาหารฮาลาลและห้องพิเศษสำหรับการละหมาดและการอ่านอัลกุรอานริเบรี่กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นมุสลิมที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปในเวลาต่อมาซึ่งนี่ส่งผลดีให้กับพี่น้องนักฟุตบอลชาวมุสลิมหลายๆคนอีกด้วยและนับตั้งแต่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามลิเบอรี่มีลีลาในการท้าแข่งอาชีพที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นดังที่เราได้เห็นทั้งในการเล่นทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรระดับโลกที่แข็งแกร่งอย่างบาเยิร์นมิวนิกโหมาชอลเหรอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเรายิ่งแบบตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยอาจารย์ครับพี่เต้เขาเข้ารับอิสลามเพราะเพื่อนนะจริงๆเป็นมิติที่ผมมองว่าหลายๆคนนะคล้ายๆกันนะใช่ใช่พอได้เจอคนที่แบบว่าสนิทสนมด้วยใช่แล้วเขาก็มีวิถีชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้เขาในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจแสดงว่าการดะวะอิสลามิยะเนี่ยมันเกิดจากความเป็นตัวของมุสลิมเองมีความสำคัญที่สุดบางทีไม่ต้องไปนั่งบอกอธิบายไม่ต้องไปเล่าเรื่องอะไรแต่ก็เห็นการปฏิบัติหลายคนนะเห็นการปฏิบัติตัวของเขาเห็นความรักที่เขามีต่อมารดาเห็นการใกล้ชิดของเขาที่มีต่อเพื่อนบ้านเฮ้ย
อะไรศาสนาอะไรเนี่ยนะอาจารย์มันก็เลยเป็นที่ดึงดูดเป็นที่น่าสนใจจนกระทั่งทำให้เขาเองเนี่ยเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนบางอย่างนะพี่เต้ยและเราเห็นเนี่ยเห็นกันมาหลายครั้งนะพี่เต้ยเวลาเราได้เอาเรื่องราวของคนที่เป็นที่รู้จักเนี่ยแล้วก็ได้กลับมาสู่ศาสนาเดิมเนี่ยมันมีผลตามมาด้วยไงผลที่ตามมาคือคนที่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไรสโมสรหรือคนที่อยู่ได้ใกล้ชิดด้วยเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เขาสามารถเข้าถึงศาสนาได้ง่ายมากขึ้นด้วยใช่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 ปฏิบัติศาสนกิจได้อะไรต่ออะไรก็มีไอดอลของเขาอ่ะเป็นอย่างนี้ใครๆก็อยากเป็นนะใช่พอมาเห็นเฮ้ยโหระดับฟรองซ์ลิเบอรี่นะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะคุณบิลาลบิลาลนี่เป็นที่มาที่ไปเป็นคนชื่อหนึ่งของซอฮาบะด้วยถูกต้องถูกต้องนะเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นคุณบิลาลเนี่ยโหคนคงตื่นเต้นตกใจกันมากทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสมันเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในยุโรปก็ตามนะประเทศรวยด้วยไม่จำเป็นต้องมาเข้ารับอิสลามถึงจะรวยนะคนคนเนี้ยคุณฟรองซ์เนี่ยเขารวยอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะถูกต้องถูกต้องแต่เขาก็เลือกที่จะมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ในเชิงวัตถุไงใช่ใช่แต่เขาเห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ใจเขาเนี่ยสงบทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามความดีงามประโยคนึงพี่เต้ยที่ผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากครับประโยคที่เขาเนี่ยพูดถึงตัวเขาเองเนี่ยว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาตั้งแต่เปลี่ยนมานับถือแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นนะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแล้วมันมีหลายมิติในพี่เต้ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยหาว่าใครได้เคยแบบว่าอยู่ในวงการติดตามเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลกีฬาพวกนี้เนี่ยมันจะมีช่วงเดือนรอมฎอนรอมฎอนนี่โอ้โหเราก็คิดว่าเขาคงไม่บวชนะช่วงนี้นะใช่เพราะมันเหนื่อยใครจะไปหิวน้ำใช่แต่ปรากฏว่าเขาถือศีลอดนะเขายืนยันด้วยเขายืนยันกันด้วยแล้วเขาบอกว่าแข็งแกร่งขึ้นด้วยแปลกมากการอดอาหารอะไรบางทีมันอาจจะทำให้ร่างกายดูอ่อนแออะไรไปใช่ใช่ใช่คนคิดงั้นคนคิดอย่างนั้นแต่ไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในหลายๆสนามนะพี่เต้ยหยุดให้รับประทานละศีลอดก่อนตอนละศีลอดสุดยอดนะสุดยอดมากเขาให้เกียรติดูดีกับการที่มนุษย์เนี่ยถูกให้เกียรติกับกลายเป็นว่าศาสนาของมนุษย์ผู้ที่ถูกให้เกียรติน่ะสูงส่งขนาดไหนถึงได้ถูกให้เกียรติมากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีผลที่ทำให้มีห้องละหมาดมีห้องที่ตามสนามกีฬาซึ่งเฮ้ยมันจะมีไปทำไมอ่ะคนมันจะไปเตะบอลน่ะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ในยุโรปเนี่ยต้องเตรียมพร้อมไว้จริงๆของฝรั่งเศสนี่มีหลายคนนะมีนักเตะที่แบบนักกีฬาที่เป็นมุสลิมหลายคนแต่ปรากฏว่าไม่ได้สร้างกระแสเรื่องนี้ได้แต่ปรากฏว่าคุณฟรองซ์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสเดิมด้วยแล้วก็เป็นคนผิวขาวก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษหรือเปล่าอาจารย์เป็นไปได้ผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ที่สำคัญคือเราได้เห็นภาพที่อาจจะมาฉายมุมมองของคนที่กลับเข้าสู่ศาสนาเดิมพี่เต้ครับบางคนมองว่าเราไม่ใช่มุสลิมเดิมไงคือเนี่ยเราต้องเข้าใจเตรียมตัวไม่กล้าอะไรมากไม่กล้าในการจะมามีส่วนร่วมใช้คำว่าทำงานศาสนานะ uh-huh. ใช้การใช้คำว่าแบบว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยได้กระจายไปสู่ความเข้าใจของผู้คนเนี่ย บางคนก็เลยไม่กล้าพี่เต้ไม่กล้าในการบอกกล่าวไม่กล้าในการพูดคุยหรือแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างเพราะไปมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของมุสลิมเดิมซึ่งเขายังไม่ทำเลยเราไปยุ่งอะไรนั่งหนาอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราต้องเข้าใจพื้นฐานเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงได้คุยกันพี่เต้สิทธิเรื่องนี้ไม่ใช่สิทธิเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงจะได้พูดคุยกันแต่ประเด็นที่ผมก่อนจะโยงถึงช่วงหน้าเนี่ยกำลังจะบอกว่าเพราะยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เราได้ยินได้ฟังในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่จุดนี้มาก่อนเนี่ยใช่ใช่อยู่ในจุดที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาเดิมจนกระทั่งเขาได้เข้ามาใครฟังตรงนี้สบายใจว่าอิสลามเราไม่มีเรื่องเกี่ยวกับสีผิวแล้วก็เรื่องของความของสัจธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับสีผิวเพราะหลายๆคนที่เราได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวสีนะมูฮัมหมัดอาลีหรือว่าหลายคนที่เข้ามามัลคอมเอ็กซ์ต่างๆนะครับหรือว่าแต่คนญี่ปุ่นก็เป็นคนผิวเหลืองไม่ใช่คนผิวขาวแต่อันนี้เป็นคนผิวขาวเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ดังรวยมากแต่มาเข้ารับอิสลามมาสิงสยบกับสัจธรรมแห่งอิสลามดีใจแล้วอาจารย์สบายใจขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นห่วงพี่น้องที่ปากเดสไตน์อยู่ก็ขอให้พี่น้องได้ดูอาอย่างที่อาจารย์บุคอรีบอกเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวพักจิบชาเพิ่มเติมชากันหน่อยช่วงหน้าอาจารย์มีเรื่องดีๆมีประวัติของมุอัลลัฟในยุคของท่านนบีมาเล่าให้พวกเราฟังแน่นอนเลย
นะก็เป็นช่วงที่พี่น้องชอบกันด้วยงั้นพี่น้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะ